สวัสดีครับคุณหลังเขาชาแนลครับวันนี้มาเสนอเมนูผัดกะเพราปลาหมึกผัดกะเพราปลาหมึกใส่ลูกชิ้นปลาครับกับลูกชิ้นปลาหั่นแล้วครับปลาหมึกหั่นแล้วก็ลวกน้ำแล้วครับน้ำร้อนใบกะเพราครับใบกะเพราเครื่องก็ตำแล้วครับพริกแห้งกับกระเทียมครับมาผัดกันครับพี่น้องใส่น้ำมันครับมันพอปลาดีเจ้าด้วยพริกหอมเอาลูกชิ้นลงไปครับกระบุกลงไปครับถึงเครื่องครับถึงเครื่องผงปรุงรสแกงหัวเป็นหลายชัดหลายซอสหอยซอสปรุงรสชิมก็ชิมไปใช้น้ำตาลด้วยครับครับพอดีปลาไม่พอดีจะว่าน้ำซุปพอดีเสร็จปลาดิบนะเดี๋ยวจะเท่าครับเราจะทำนิ่มเลยครับพี่น้องปิดเก็ตครับเดี๋ยวแซ่บครับมากินกันครับพี่น้องผัดกะเพราลูกชิ้นปลาใส่ปลาหมึกจับแซ่บกันครับโอ้เนื้อปลาหมึกเด้งๆครับลูกชิ้นปลาก็เด้งๆครับครับพี่น้องสักแซ่บเหมือนกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับมันจะแซ่บป่ะครับพี่น้องมาครับกินกันครับ